ธวัชเชิญยิ้มหรือครับเป็นนายกสมาคมเชียร์ไทยนะครับจัดตั้งโดยท่านเจ้าคุณอรงกตแห่งวัดพระบาทตะพุท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ดูแลสมาคมอยู่นะครับวันนี้มาเชียร์อะไรครับวันนี้มาเชียร์อะไรโอ้โหไม่ใช่ว่ายน้ำหรอกมั้งแหมก็ฟุตบอลไงครับฟุตบอลที่ตอนนี้กำลังขับเคี่ยวกันอยู่มากๆระหว่างทีมชาติไทยกับซาอุซึ่งอายุ23ปีเป็นบอลชิงแชมป์เอเชียใช่ไหมครับนะครับวันนี้นะครับผมคิดว่าถ้าจะถามกันต่อไปว่าแนวการเล่นแนวการวางตัวระบบการยังไงเนี่ยและไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่ด้วยจิตและวิญญาณของกองเชียร์ซึ่งมีประสบการณ์นะครับอยากจะให้โค้ชนะครับดูแลในระหว่างเกือบจะหมดเวลาเนี่ยให้เรามีกำลังใจที่ฮึกเหิมอีกนิดเดียวอ่ะเลย5นาทีอ่ะเขาทำแต้มได้ทุกทีเลยอ่ะมันเพราะอะไรนะครับแก้ไขตรงนี้ผมนิดนึงแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับเราก็สู้ด้วยสปิริตนะครับสู้ด้วยระบบของการกีฬาอยู่แล้วเราอาจจะเสียเรื่องร่างของเรือนร่างนะเขาอาจจะสูงใหญ่เราอาจจะเตี้ยเล็กแต่ว่าจรวดทางเรียบของเรามีเยอะนะครับวันนี้ด้วยจากการวิเคราะห์นะครับเราเนี่ยอาจจะเสียเปรียบในเรื่องราวของความสูงซาอุดิเนี่ยเราเคยแข่งกับเขามาหลายต่อหลายครั้งโดยมากเขาจะเล่นริมเส้นหลังจากนั้นเขาจะโยนเข้าในเลยแล้วตัวมงตัวทำลายเกมเขาก็สูงใหญ่กับเราเนี่ยตัวเนี้ยเราจะเป็นเรื่องแรกที่เราเสียเปรียบเขามากๆแต่เขาก็จะเสียเปรียบเราในเรื่องการเล่นในระบบพื้นภาคพื้นเนี่ยเราแปะไปแปะมาแปะไปแปะมาเนี่ยเราจะทำเกมได้ดีที่สุดเดี๋ยวนี้เรากล้าเล่นเดี๋ยวนี้เรากล้าแสดงออกด้วยทักษะแล้วก็ฝีมือของนักกีฬาของนักบอลที่สุดเยี่ยมเพราะว่าเกมนี้ครึ่งแรกอาจจะทำอะไรกันไม่ได้ต่างคนต่างระวังต่างคนต่างป้องแต่โค้ชเราคนนี้ก็ต้องยอมรับและสุดยอดครึ่งหลังครับ 2-0 แน่นอนครับไทยได้2ลูกแน่ๆครับไม่ถึงต่อเวลาไม่มีการต่อเวลาครับพูดถึงแฟนบอลเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้เปรียบตรงการเป็นเจ้าภาพคิดว่าแฟนบอลมีส่วนช่วยเยอะขนาดไหนวันนี้เต็มสนามด้วยขายหมดแล้วผมว่าตรงนี้มันเป็นกำลังใจของนักกีฬาของทีมชาติไทยถึงแม้ว่าทีมเย่าทีมเยือนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นเจ้าภาพถ้ามันได้เปรียบเนี่ยมันก็ผมว่า 20-30% เนาะที่มันจะเป็นกำลังใจมีโอกาสชนะเพิ่มนะครับมีโอกาสชนะเพิ่มเพราะเล่นในบ้านเราจะไปกลัวเขาทำไงไม่มีครับนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเราเนี่ยก่อนจะมาลงสนามเราก็บนบานศาลกล่าวกันไม่รู้เท่าไหร่ไปเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไงเสียนะครับไม่มีคำว่าเสียอยู่แล้วมีได้แต่ได้มากน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะได้กี่ลูกอย่างที่ถั่วแระประเมินไว้หรือไม่อีกทีนึงครับชนะเท่าไหร่ครับ2-0แน่นอนครับเฮ้ ครับเฮ้แน่นอนเฮ้แน่นอนครับขอบคุณครับ